กลับมาติดตามรายการ Money Daily กันต่อนะครับผ่านพ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยก็สักประมาณ2สัปดาห์ตลาดหุ้นไทยโดยรวมถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวแต่แน่นอนการลงทุนตลอดทั้งปีนี้ทิศทางและแนวโน้มมีโอกาสเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติมากทีเดียวครับจากดร.ก้องเกียรติโอภาสวงศ์การนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนให้เกียรติมาร่วมพูดคุยและประเมินทิศทางการลงทุนปีนี้กันนะครับสวัสดีดร.ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแทนคุณบอยแล้วก็ท่านผู้ฟังครับค่ะดร.คะถ้าหากว่าเราอยากจะประเมินสถานการณ์ในปีนี้นะคะปีขานปีเสือจะดุหรือว่าใจดีกับเราคะดร.มองยังไงบ้างอะค่ะผมว่าเป็นปีที่เรียกว่าอาจจะต้องระมัดระวังบ้างนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งแน่นอนหลายประเทศก็คงขึ้นตามแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามาดูว่าใครบ้างที่ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นรวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์ก็ราคาแพงขึ้นเนี่ยก็คงเห็นได้ชัดว่าอาจจะมีหุ้นบางกลุ่มในประเทศไทยแล้วก็ในทั่วโลกที่ได้ประโยชน์ต่อเนื่องนะฮะก็คือเช่นธนาคารประกันซึ่งมีเงินลงทุนมหาศาลนะฮะแล้วก็รวมทั้งพวกหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถ่านหินหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคละการคละกันนะของสิ่งที่ได้ประโยชน์จากปีที่แล้วก็คงได้ประโยชน์น้อยลงอย่างเช่นหุ้นที่มี valuation หรือราคาค่อนข้างสูง PE สูงนะฮะในปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้าของทั้งปีเนี่ยถ้าเราดูหุ้นต่างประเทศรวมทั้งในเมืองไทยด้วยหุ้นหลายประเภทที่ผลประกอบการเนี่ยยังไม่มาแต่ว่าอัตราขายการโตของยอดขายสูงมากๆนะเช่นพวกออนไลน์ช้อปปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่bottom lineของบริษัทยังติดลบหรือกำไรนิดเดียวเนี่ยหุ้นพวกนี้ขึ้นไปเยอะมากครับกำไรก็หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ผ่านมาบางบริษัทเพิ่งตั้งนะอย่างRivianที่อเมริกาเนี่ยยังไม่มีการส่งมอบรถเลยนะแต่มูลค่าบริษัทนี่ใหญ่กว่าบริษัทรถระดับโลกไปหลายบริษัทแล้วอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องพูดถึงเทสลาซึ่งเขาส่งมอบรถเยอะมากนั่นอีกแบบนึงเพราะนั้นบริษัทบางบริษัทเนี่ยคนก็เริ่มมองว่าแพงไปนะก็มีการปรับตัวลงอย่างปีนี้ต้นปีที่ผ่านมาก็หุ้นพวกแฟงทั้งหลายครับ Facebook เอ่ยโน่นนี่แหละ Apple มันก็มีขยับขึ้นปีแล้วเยอะมากปีนี้ก็ชะลอตัวลงนะฮะแต่ว่าหุ้นกลุ่มธนาคารนะในอเมริกาเนี่ยขึ้นนะรวมทั้งในไทยก็ขึ้นถูกไหมครับถ้าเราสังเกตเพราะนั้นก็เป็นปีที่เรียกว่าผมขอเรียนว่าในท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจะมีหลายกลุ่มที่ได้ประโยชน์แล้วก็หลายกลุ่มเนี่ยที่ valuation หรือความน่าสนใจธุรกิจยังดีอยู่นะครับว่าราคาหุ้นก็อาจจะขยับขึ้นน้อยหรืออาจจะไม่ได้ขยับขึ้นหรืออาจจะขยับลงนะฮะโอกาสมีเยอะแล้วก็โอกาสที่จะเสียเงินก็มีเยอะเหมือนกันครับผมค่ะโอกาสเยอะผมบอกได้เลยแล้วก็ธุรกิจที่จะฟื้นตัวผมว่าปีนี้เนี่ยเรื่องโควิดอาจจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะเพราะโอไมครอนที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนผมซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศอเมริกาก็ดีอิสราเอลก็ดีเนี่ยครับพวกอันตรายน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเลยอีกหน่อยก็อาจจะเลิกนับจำนวนเคสในแต่ละวันเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้ครับนะก็คือใครไม่ฉีดวัคซีนก็รับความเสี่ยงไปใครที่ฉีดก็ป้องกันได้ครับอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นมันก็พูดถึง recovery หรือการฟื้นตัวของหลายธุรกิจเช่นเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวสายการบินโรงแรมอะไรเงี้ยมันก็จะได้ประโยชน์ครับผมดูตัวเลขเช้านี้ล่าสุดเนี่ยยอดขายของ Boeing เนี่ย เทียบกับ Airbus เนี่ยตอนนี้ Boeing กระเตื้องขึ้นเยอะแต่โอเค Boeing ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่อง Max 777ที่มีปัญหาซอฟต์แวร์ถูกไหมครับครับแล้วก็ทำให้คนสั่งน้อยลง แต่ตอนนี้เนี่ยออเดอร์กลับมาหมดถูกไหมครับครับอันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์เหมือนกันนะก็คงมีโอกาสแล้วก็มีความเสี่ยงในหลายเซกเตอร์ครับครับหลายปีที่ผ่านมาถ้าใครติดตามมุมมองของดร.ก็ดร.จะเชียร์ไปลงทุนแบ่งเงินไปลงทุนยังต่างประเทศบ้างตอนนี้ถึงเวลาที่จะเอากลับมาลงทุนในบ้านเราหรือยังหรือว่ายังมองว่าต่างประเทศน่าสนใจอยู่แต่โรเตทเซกเตอร์เอาครับต่างประเทศเนี่ยผมให้น้ำหนักมากกว่าประเทศไทยอย่าลืมนะฮะว่ามาร์เก็ตแคปของหุ้นโดยเฉพาะอย่างอเมริกาเนี่ยครับมันเกินครึ่งหนึ่งของทั้งโลกรวมกันถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเราไม่ลงทุนในอเมริกาเนี่ย
โดยที่เรามีความสามารถในการลงทุนได้หลักทรัพย์ไทยก็สามารถให้ลูกค้าคนไทยไปลงทุนโดยตรงที่หุ้นเมืองนอกได้ครับก็ควรจะกระจายความเสี่ยงเพราะว่าอย่าลืมนะฮะไอ้สิ่งหนึ่งที่สำคัญของการลงทุนคาถาการลงทุนก็คือว่าให้กระจายความเสี่ยงครับคืออย่าไปหนักที่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งหรือตลาดใดตลาดหนึ่งจนมากเกินไปครับยกเว้นถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจกับสิ่งนั้นๆที่เราลงทุนแล้วพร้อมที่จะเสียนะฮะแต่คนทั่วไปคงไม่เวลามานั่งติดตามหุ้นรายตัวใกล้ชิดตลอดเวลาหุ้นทั้งโลกก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนชื่อถูกไหมครับใช่ครับเพราะนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้นะแต่แน่นอนถ้าเรามี exposure ในต่างประเทศเช่นอเมริกาเนี่ยเราจะสามารถลงทุนในพวกแบรนด์ดังๆระดับโลกได้หมดหรือในยุโรปนะพวกแฟชั่นทั้งหมดก็เป็นแบรนด์ระดับโลกซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเชียร์มาเป็น10ปีแล้วอย่างเช่นพวกแบรนด์ดังๆพวกแฟชั่นที่สาวๆหนุ่มๆทั้งหลายชอบซื้อหุ้นพวกนี้เนี่ยเป็นหุ้นอมตะครับราคาที่ออกทางไปหมดต่อให้มีโควิดไม่มีโควิดก็ไม่เกี่ยวใครที่มีโอกาสลงทุนกันมาก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างผลตอบแทนนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีก็เริ่มศึกษากันได้เลยนะตอนนี้เลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณดร.มากเลยนะคะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเวลาเราจำกัดสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวคงได้พูดคุยกับดร.ก้องเกียรติกันใหม่นะครับหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ